คุณอภิชาติไพร,รุ่งเรืองประธานสาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคนนี้ก็ถือว่าคือถ้าในเวทวงรถบรรทุกนี่เขาเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อรถบรรทุกเนี่ยเรียกคุณอภิชาติไพร,รุ่งเรืองเนี่ยแกก็เป็นคนเป็นคนที่มีเพื่อนมากนะครับแล้วก็สุภาพทําธุรกิจขนส่งนะครับอยู่ในภาคอีสานมาก่อนคุณอภิชาติ ตั้งแต่เป็นชมรมตั้งแต่รถบรรทุกในประเทศไทยยังเป็นเรียกว่ารถสิบล้อที่ก็เรียกว่าสิงห์รถบรรทุกอ่ะจากสิงห์รถบรรทุกเนี่ยก็เจ้าของรถผู้ประกอบการสมัยก่อนเนี่ยจะมีสักหนึ่งคันเจ้าของรถเนี่ยขับเองครับขับเองรับจ้างเองขับเองขนส่งพืชไร่เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือที่มาของรถบรรทุกนะ เขาขับเองเจ้าของรถซื้อมาคันหนึ่งขับเองส่งเองทำเองทุกทุกอย่างไม่มีการจ้างคนขับรถนะครับถ้าอยู่ในเมืองก็เมื่อก่อนนี่อยู่แถววงเวียนอยู่แถวแถวสัมพันธวงศ์นะครับสถานีขนส่งสินค้าจะอยู่ตรงนี้อยู่ในใจกลางเลยตรงสัมพันธวงศ์ใ,นในกล้ๆกับเยาวราชครับแล้วก็ส่งออกไปทุกทิศทุกทางนั่นรถอยู่ที่นั่น ก่อนที่เวลาต่อมาเมืองมันขยายตัวมากขึ้นก็ต้องย้ายไปอยู่แถวย่านพุทธมนฑลสายสี่สายห้า 5, ทางนาครปฐมทางซีกฝ่ายโน,น้นรถบรรทุกเองผู้ประกอบการจากที่มีรถคันเดียวต่อมาเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นธุรกิจมันขยายตัวมากขึ้นโรงงานต่างๆมากขึ้นจากเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็มีรถบรรทุกของตัวเองและขนส่งจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นว่า ว่าจ้างนะครับให้รถบรรทุกเนี่ยมารับส่งสินค้าให้กับตัวเองก็คือตัดไอ้ช่วงนี้ไปให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรถบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกจากที่มีอยู่คันเดียวพอได้งานจากโรงงานนะครับจากหินบ่อทรายบ่อแร่ได้งานจากโรงปูนอย่างนี้เป็นต้นหรือจากบริษัทอะไรก็ตามเนี่ย จากที่มีรถคันเดียวเนี่ยพอเขาได้งานเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปออกรถเพิ่มจากหนึ่งกลายเป็น10กลายเป็น20กลายเป็นร้อยกลายเป็นหลายร้อยคันวิ่งแบบแบบมีงานตลอดเวลาเขาจึงเปลี่ยนจากเจ้าของขับมาเป็นลูกจ้างคนขับแล้วต่อมาก็มีเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบงยาบ้ากันในยุคนั้นคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับนี่ย้อนรอยให้คุณผู้ชมได้เห็นปนัญนาก็เรียกกันมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นล่ะครับ เรียกรับผลประโยชน์กันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละทีนี้มาถึงยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เขาไม่เรียกว่ารถบรรทุกแล้วนะก็ไม่เรียกว่าส <ST. S 1> ิ่งรถบรรทุกเลยเขาเรียกว่าโลจิสติกการขนส่งโลจิสติกมันทันสมัยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากที่เจ้าของขับวิ่งของวิ่งสินค้าด้วยตนเองพัฒนามาจนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นโลจิสติกการขนส่งภาคการขนส่ง แต่ว่าเรื่องสวยไม่เคยหายไปเลยมีแต่วิวัฒนาการตามยุคตามสมัยวันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเรื่องสวยนะครับถ้าทีมงานให้เห็นว่าถ้าเรามีรถบรรทุกเนี่ยวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยสมมติจะไปทางไพศาลไปขอนแก่นเนี่ยนะครับเขาออกจากกรุงเทพจะไปขอนแก่นเนี่ยเขาจะต้องเจอด่านช่างไม่น้อยกว่า5ด่าน ไม่น้อยกว่า5ด่านนะครับที่จะต้องเข้าไปไปเข้าด่านช่างเนี่ยรถที่เข้าด่านต้องชะลอตัวไหมชะลอทําให้เสียเวลาในการขนส่งไหมเสียเวลาอยากเร็วใช่ไหมอยากเร็วฮะทาไมเร็วอยากทําเที่ยวฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องวิ่งแวะด่านทุก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 ด่าน,านตามกฎหมายเนี่ยนะทางหลวงเนี่ยนะ มันก็ต้องรอคือถ้ามาและผ่านได้เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยแถววังน้อยเนี่ยนะมีวังน้อยพระนครศรีอย,ยุธยาเนี่ยอันนี้มาปั๊บก็ชะลอและไปเลยไม่ต้องจอดนิ่งตัวเลขมันก็จะขึ้นตัวเขียวๆแดงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็เจอเจ้าหน้าที่